ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับชูเสื้อเบอร์19ครับเจมรบสำเภาดีร่วมทัพ BG อย่างเป็นทางการครับกระต่ายตัวใหม่ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดตัวเจมรบสำเภาดีร่วมทัพอย่างเป็นทางการด้วยสัญญาซื้อขาดนะครับพร้อมขยายสัญญาระยะยาวโดยเจมรบครับจะได้เสื้อหมายเลข19สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดครับประกาศคว้าตัวเจมรบสำเภาดีศูนย์หน้าวัย25ปีจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการครับโดยการซื้อขาดพร้อมขยายสัญญาระยะยาวพร้อมใส่เสื้อหมายเลข19ในทินเลโอสเตเดียมโดยเจนรบสำเภาดีครับกล่าวถึงการย้ายร่วมทัพเดอะแรปปิดว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมทีม BG ปทุมขอขอบคุณผู้ใหญ่ของสโมสรที่ให้โอกาสโดยการคว้าตัวผมมาร่วมทีมผมหวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนสโมสรแห่งนี้ซึ่งเป้าหมายอันดับแรกของผมนะครับคือพยายามปรับตัวกับทีมให้ได้เร็วที่สุดเพราะผมเพิ่งมาใหม่และมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องเรียนรู้แน่นอนว่านักฟุตบอลทุกคนต้องการที่จะลงสนามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันกับผมครับที่จะพยายามต่อสู้เบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงให้ได้ผมมองว่า BG ปทุมเป็นทีมที่ใหญ่มีการลงทุนและเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งผมก็มีความเชื่อมั่นว่าสโมสรแข็งแกร่งพอที่จะลุ้นแชมป์ได้ทุกรายการขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนบอลทุกคนผมเองเคยมาเยือนสนามแห่งนี้ในฐานะคู่ต่อสู้และได้รับรู้ถึงบรรยากาศการเชียร์ที่เข้มแข็งผมหวังว่าจะได้รับแรงผลักดันจากเสียงเชียร์เหล่านี้ทำให้ผลงานในสนามออกมาดีที่สุดครับขอบคุณครับสำหรับเจนรบสำเภาดีครับปัจจุบันอายุ25ปีจะสวมเสื้อหมายเลข19นะครับลงรับใช้ทัพ The Rabbit และเคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็น BEC เทโลศาสนะนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือโปลิสเทโลนั่นเองครับอาร์แบก BEC เทโล BCC เทโล SCG เมืองทองยูไนเต็ดตราด FC และการท่าเรือ FC ครับเป็นสโมสรล่าสุดนอกจากนี้ครับยังเคยติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปี21ปีและ23ปีรวมไปถึงเคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง4เกมได้อีก2สมัยในปี2015และ2017ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ